คะสเกลซีมิเจอร์สเกลนะคะความเร็วอยู่ที่ทั้งหมด4แพทเทิร์นนะคะความเร็วนะคะอยู่ที่280นะคะแล้วก็โครมาติกสเกลนะคะความเร็วนะคะอยู่ที่82นะคะแล้วก็เพิ่มนิ้วแล้วก็เพิ่มโน้ตลดโน้ตนะคะแล้วความเร็วอยู่ที่150นะคะวันนี้เนาะโอเคค่ะก็เริ่มกันเลยนะThank you.
อไปนะคะปิดด้วยปิดท้ายด้วยโครมาติกสเกลนะความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะความเร็วอยู่ที่82นะจ๊ะก็จะเป็นของลดโน้ตเพิ่มโน้ตนะคะเพราะว่าเวลาโนเฟสเล่นเนี่ยนะคะก็จะมีติดตรงที่ว่าเล่นใช่ไหมคะแล้วก็มันจะมีเพิ่มมานะคะก็เพิ่มสายมานะปกติตอนแรกก็คือเล่นแค่3สายนะคะแล้วก็เพิ่มมาอีก2สายนะคะก็มีสไลด์ด้วยนะก็ยังคิดว่ายากอยู่นะแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะทำได้นะคะเพราะว่าก็ไม่ยากเกินความสามารถน้องเฟสแน่นอนนะคะแล้วก็มีโครมาติกสเกลนะคะเพราะว่ามันเริ่มเร็วขึ้นแล้วนะถึงจังหวะมันจะใช้แบบต๊อก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 แต่ว่าก็คือแบบเร็วมากๆนะคะก็นะคะก็เร็วอยู่พอสมควรนะคะก็เล่นไม่ทันนะนิ้วก้อยก็กดไม่ทันแล้วนะคะก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าน้องเฟียสเนี่ยจะเล่นสเกล C major ภายในปีนี้นะก็ปั่นนี่แหละเติมสเกล C major สเกลนะคะก็จะพยายามค่ะภายใน1ปีนี้นะคะก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะคะ